มหากาพย์คดีทนายตั้มยังเดือดต่อหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาทนายสายหยุดประกาศหยุดทำคดีให้กับทนายตั้มในขณะที่ฝั่งเจ๊อ้อยเองก็มีการปรับทีมทนายความเอาทนายฝีมือดีมาสู้คดีกันต่อนะคะท่ามกลางการจับตาว่าคดีนี้จะไปจบลงตรงไหนวันนี้เราจะไปคุยกับหนึ่งในบุคคลที่ถูกมองว่าอาจจะเป็นว่าที่ทนายความคนต่อไปของทนายตั้มด้วยนะคะไปพูดคุยเรื่องนี้กับทนายเดชากิติวิทยานันท์กันค่ะจะเป็นผู้จัดการมรดกเขาเอาไปเก็บไว้1ฉบับให้พี่อ้อย1ฉบับกลัวยังคิดว่าที่ผ่านมาเรารอดมาได้ยังไงในมุมอาจารย์เดชาเอาเท่าที่เราเห็นข้อเท็จจริงหลักฐานต่างๆในคดีเจ๊อ้อยก่อนเนี่ยหนักไหมสำหรับทนายตั้มคือคดีนี้เป็นคดีช่อโกงค่ะดังนั้นเราไม่รู้หรอกระหว่างพี่อ้อยกับทนายตั้มเนี่ยเขาไปคุยอะไรกันไปหลอกเรื่องหรือสมัครใจเราไม่รู้ค่ะนะเพราะประเด็นเนี่ยการต่อสู้คดีของทนายตั้มนี้ผมเรียนนะที่ว่าเขาเคยปรึกษาผมนะเขาก็บอกเป็นเรื่องของความสมัครใจนะอันนี้คือข้อต่อสู้ของผู้ต้องหาที่ชื่อตั้มส่วนพี่อ้อยก็บอกว่าเป็นเรื่องการหลอกลวงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปสู้กันอยู่แค่นี้ว่าสมัครใจหรือหลอกลวงแนวทางการต่อสู้ทั้งสองฝ่ายก็คือว่าหลอกลวงเขาตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่าสมัครใจจะให้โดยเสน่หากู้ยืมเงินรับจ้างแล้วไม่ทำไปพิ้วใจภายหลังอะไรมันมีรายละเอียดเยอะเลยเอางั้นเพราะนั้นถ้าอย่างนี้ทางรอดทนายตั้มไม่ได้จะอยู่ที่ว่าไม่ให้โดยเสน่หาหรือให้โดยเสน่หาอย่างเดียวต่อให้จ้างทำแอปแต่ถ้าจ้างโดยสมัครใจแล้วมันไปกันไม่สุดทางมันก็อาจจะไม่ใช่ช่อโกงก็ได้ใช่ครับอันนี้แปลว่าช่องทางสู้ของทนายตั้มเป็นแบบนี้นะครับนี่คือประเด็นในคดีซึ่งทนายตั้มเขาจะสู้แบบนี้ที่เขาเคยเล่าให้ผมฟังนะส่วนชนะหรือแพ้ก็รอศาลตัดสินอันนี้ข้อหาหนึ่งช่อโกงพอไปอีกข้อหาหนึ่งฟอกเงินนะพอฟอกเงินเอกก็ต้องดูอีกว่าเมียทนายตั้มพี่เมียคนขับใครต่อใครต่างๆที่ได้เงินได้ทองไปรู้ไหมว่าเงินได้มาจากการกระทำความผิดถ้าไม่รู้อาญาก็หลุดค่ะอาญาหลุดเพราะไม่มีเจตนาเพราะขาดเจตนาดูจากทนายที่เคยให้คำปรึกษาทนายตั้มมาเนี่ยอันดับแรกก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะแนะนำว่าให้รับไปก่อนหรือเอาทรัพย์สินที่มีเนี่ยไปวางศาลได้ไหมคือเหมือนไปเจรจาแล้วคืนเจ๊อ้อยเนี่ยอันนี้ทนายเดชามองหลักการในการสู้คดีแบบนี้ยังไงถ้าแบบนั้นก็แสดงว่ามองว่าเราผิดจริงรับแล้วจบแนะนำให้รับแต่ที่ผมคุยกับทนายตั้มนะก่อนเขาติดคุกเนี่ยเขาไม่รับนะเขาสุดซอยเลยนะครับเขาไม่ยอมรับแล้วก็ไม่คืนด้วยไอ้ไม่รับเนี่ยไม่รับเพราะไม่ผิดหรือไม่รับเพราะคิดว่าสู้ได้คือเขาไม่รับเพราะเขามั่นใจว่าเขาสู้คดีได้เขาบอกว่าผมไม่ได้หลอกไม่ได้โกงเขาบอกอาจารย์แบบนี้ตั้มบอกว่าเขาสู้ได้เขาไม่คืนก็แค่นั้นแหละนอกจากประเด็นเรื่องนี้นะคะยังมีประเด็นเรื่องพินัยกรรมอีกไม่มีแล้วก็ตำรวจเขาก็ให้สัมภาษณ์แล้วนี่ไม่มีประเด็นนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่ใครเขาอยากพูดอะไรก็พูดไปไงอาจจะมีคอนเทนต์เพิ่มไปเรื่อยเดี๋ยวก็สัญญาปลอมแล้วก็มาอะไรนะเอกสารปลอมพินัยกรรมปลอมเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันเหมือนคอนเทนต์เพราะว่าในสำนวนตำรวจไม่มีแล้วท่านรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านก็พูดแล้วมันไม่มีถ้ามีเขาก็ไปแจ้งข้อหานายตั้มในคุกแล้วสิพระอาจารย์มองว่าไอ้ข้อหาที่คุยกันมาว่าอาจจะมาเพิ่มให้กับทนายตั้มณตอนนี้เลยเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่เรื่องช่อโกงมีคนถามอ้างยี่ซ่องโจรอาจารย์มองยังไงไอ้พวกอ้างยี่ซ่องโจรถามว่าใครเคยติดคุกไหมแค่ขึ้นศาลปฏิเสธไอ้พวกอ้างยี่ซ่องโจรศาลก็ยกหมดประเด็นเรื่องเอกสารแอปหวยเนี่ยจะเข้าขายปลอมเอกสารไหมเห็นอาจารย์ปานเทพก็มีตัวหนึ่งทนายสายหยุดปาเกียวของเราก็บอกเฮ้ยทำไมมันไม่ตรงกันเลยถอนตัวเลยแล้วเขาเอาไปใช้ได้ยังไงยังไม่ได้เอาไปใช้ยังไม่ใช้ก็ไม่มีความผิดไงยังไม่มีการกระทำยังไม่ใช้ยื่นในสำนวนนะก็ยังไม่มีความผิดไงในมุมนักกฎหมายมองว่าอีกนานไหมกว่ามหากาพย์เรื่องนี้จะจบคดีทนายตั้มก็ตอนนี้มันใกล้จะฝาก3แล้วพอฝาก3ปุ๊บเขาก็ส่งให้กับอัยการในธันวาคมนี้เนี่ยน่าจะขึ้นศาลยังอาจจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องถ้าสั่งฟ้องอ่ะสั่งฟ้องอาจจะประมาณสักมกราหรืออะไรปีหน้าสั่งฟ้องก็ส่งฟ้องค่ะพอฟ้องเสร็จกว่าจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานผมว่าก็อาจจะเป็นมีนาเมษาอะไรนั่นกว่าจะมีการสืบพยานก็น่าจะเป็นนู่นปี2569อีกประมาณปีกว่าถ้าไม่ได้ประกันก็หมายความว่าก็ติดคุกยาวมองว่าทนายตั้มมีโอกาสจะกลับมามีชีวิตใหม่บนเส้นทางสายทนายได้อีกไหม ก็เป็นไปได้หมดอะทั้งมีโอกาสติดคุกแล้วก็มีโอกาสรอดมันขึ้นอยู่กับหลักฐานในสำนวนไงไม่ใช่หลักฐานที่ก็มานั่งแถลงข่าวนั้นยังไม่ปิดประตูที่จะได้กลับมาโอ้ยังมีโอกาสอีกเยอะแต่ถ้ามองในทางร้ายถ้ามันไปจนถึงสุดแล้วถ้าผิดจริงขึ้นมาเนี่ยนะคะโทษหนักสุดเลยรวมๆแล้วเนี่ยสิ่งที่นายตั้มจะโดนเนี่ยจะไปถึงขั้นไหนก็ช่อโกงก็กรรมละ3 ปีฟอกเงินก็10 ปีรวมแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่น่าจะเกิน10 ปีผมคิดว่านะแล้วเสร็จแล้วก็ติดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกแล้วทนายเดชาย้ำเลยนะคะว่าคดีนี้ต้องจับตากันดีๆสิ่งที่เราเห็นการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆมาก่อนหน้านี้ของทนายตั้มอาจเป็นเพียงการขุดหลุมพรางไว้เท่านั้นเพราะทนายตั้มมีเหลี่ยมหลายชั้นสิ่งที่ทุกคนเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงและถูกนำไปใช้ต่อสู้ในชั้นศาลที่สำคัญโอกาสที่ทนายตั้มและเมียจะรอดคุกประกันตัวออกมามีมากน้อยขนาดไหนไปฟังกันค่ะมันเป็นขบวนการของคนที่รู้กฎหมายมาเอารัดเอาเปรียบเรื่องการทำสัญญาแอปหวยเนี่ยที่บอกจะเป็นการช่อโกงอ่ะแล้วทำไมตอนแรกอ่ะทนายตั้มอ่ะถึงไปสู้ในประเด็นเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หาทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะไปสู้กันในเรื่องของการเป็นสัญญาจ้างที่มีเจตนาจะจ้างกันอยู่แล้วก็ได้เขาไม่ได้สู้คดีเวลาเขาสู้คดีเขาไม่ได้สู้แบบนี้มันเป็นความลับในสำนวนเขาก็เพียงพูดออกรายการหัวกระแสไปแค่นั้นเองเพื่ออะไรถ้าอย่างนั้นเอาเขาอาจจะเบี่ยงประเด็นเรื่องอะไรก็ได้มันได้หลายอย่างไงเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยเขาเป็นคนสลับซับซ้อนเขาไม่ใช่คนชั้นเดียวเนี่ยก็เวลาคิดอะไรมันต้องสลับซับซ้อนเนี่ยหมายถึงมีเป็นขั้นเป็นตอนมีเหลี่ยมมีชั้นมีเชิงมีมุมใช่มีหลบเพราะไม่ได้เอาไปใช้ในชั้นศาลไม่มีเลยไม่ได้ไปสู้ในคดีเลยไม่มีเลยสำนวนเลยเราก็ถกเถียงกันไปทุกวันเนี่ยแปลว่าเรื่องการไปสู้เรื่องให้โดยเสน่หาเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การขุดหลุมพรางเบี่ยงประเด็นของทนายตั้มได้ไหมเพื่อเอาหมัดเด็ดจริงๆเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในศาลใช่พอเวลาไปสู้คดีเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่าไม่ใช่อาจจะแล้วมันไม่มีไม่ใช่ถ้าไปสู้คดีก็จะบอกว่าถ้าสู้โดยเสน่หาแล้วเขาบอกไม่ให้แล้วมันจะไปสู้ยังไงถ้าไม่มีหลักฐานแล้วจะไปสู้ทำไมอย่าลืมเขาจบกฎหมายไงเขารู้ว่ามันต้องตายอ่ะแต่พอไปศาลบอกศาลยังไงก็ไปอาจจะเป็นผิดสัญญาไงยกตัวอย่างสมมติเนี่ยอันนี้เอาแค่ก็จะไม่ช่อโกงขึ้นมาทันทีมันก็เขาก็ต้องมีวางแผนแล้วเอาคุณจะเสน่หาคุณก็พูดคุณไปสินี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่กลยุทธ์หรอกนี่คือเรื่องจริงที่ผมคุยกับเขามันเรียลสตอรี่ทีนี้อาจารย์อัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยค่ะตกลงคุณเดือนไม่ได้รับการประกันตัวเนาะอาจารย์วิเคราะห์เลยทั้งนั้นตกลงคุณเดือนไม่ได้ประกันตัวก็แสดงว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นแค่นั้นอ่ะปล่อยไปแล้วก็ยุ่งเหยิงก็ต้องรอให้ตำรวจสรุปสำนวนก่อนสรุปสำนวนเรียบร้อยแล้วก็สั่งฟ้องส่งอัยการต้องให้สรุปสำนวนก่อนก็ต้องรอทั้งนั้นก็อาจจะต้องรอไปพร้อมทนายตั้มเลยทำไงได้ประกันตัวในมุมทนายเดชามองว่ามีโอกาสไหมสำหรับทนายตั้มก็ดูจากคำสั่งศาลก็คือต้องสอบสวนเสร็จสิ้นสอบสวนเสร็จสิ้นก็หมายถึงตำรวจเขาต้องมีความเห็นสั่งฟ้องก่อนพอเขาส่งอัยการหรือส่งศาลเนี่ยนะตอนนั้นอ่ะค่อยยื่นประกันตัวสำหรับทนายตั้มแล้วก็มีโอกาสลุ้นประกันตัวในชั้นศาลมีโอกาสมากกว่าตอนนี้โอกาสสูงด้วยนะทนายเดชายังพูดถึงเบื้องลึกที่ทนายสายหยุดยุติการทำคดีให้กับทนายตั้มนะคะว่าอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของความเห็นการสู้คดีไม่ตรงกันเพียงอย่างเดียวและที่สำคัญในฐานะที่ทนายเดชาเป็นพี่ชายคนสนิทสุดท้ายแล้วจะยอมรับทำคดีเพื่อช่วยน้องชายคนนี้หรือไม่ไปฟังกันค่ะทำไมทนายสายหยุดถึงถอนตัวเหรอคะอาจารย์มันก็ไม่ใช่แค่นี้คือการถอนตัวของทนายมีหลายเหตุผลสำคัญที่สุดคือเงินไม่ล่ะค่าจ้างเนี่ยสำคัญที่สุดแหมแล้วระดับทนายตั้มจะเป็นหมายถึงที่อาจารย์พูดในประเด็นทนายสายหยุดหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ผมพูดทั่วไปว่าทนายเนี่ยเวลาจะถอนตัวอย่างผมเนี่ยผมทำคดีนะถ้าผมจะถอนตัวสำคัญที่สุดคือเงินเริ่มไม่ตรงเริ่มไม่จ่ายไม่ค่าจ้างตกลงไม่ได้ไงเรื่องใหญ่คือเรื่องเงินและมีหลายคนเป็นทนายความไปออกทีวีบอกนะถ้าคดีแพ้ผมไม่ทำนะผมไม่เชื่อหรอกทนายทุกคนไม่ว่าแพ้ชนะแล้วเขาทำหมดนะถ้าได้เงินนะเพียงแต่ไม่ทำดำเป็นขาวไม่ทำขาวเป็นดำไม่ทำลายหลักฐานไม่วิ่งเต้นทุกคนทำหมดแหละอีที่บอกว่าจะไม่ยอมทำดำให้เป็นขาวเนี่ยมันใช่หรือเปล่าแล้วรู้ได้ไงล่ะอะไรมันดำขาวนะฟังสายหยุดแล้วฟังตั้มหรือยังอ่ะเราต้องให้ความเป็นธรรมนะตั้มเขาอยู่ในคุกเขาไม่มีโอกาสพูดเหมือนคนตายไปแล้วเราก็ด่าเขาชั่วเลวเงี้ยอย่างนี้คงมีเบื้องลึกอะไรที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคงไม่ใช่เรื่องแค่ปลอมเอกสารไม่ปลอมเอกสารในสำนวนแล้วกันมันไม่มีใครหรอกเราเป็นทนายความเราจะเอาเอกสารปลอมไปสู้คดีเราก็รู้อยู่แล้วเอกสารปลอมข่าวก็ออกอยู่แล้ว เป็นน้องน้องจะเอาไปสู้คดีมากเอกสารปลอมแล้วก็จบกฎหมายด้วยมันเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นระหว่างโฉนดหลักทรัพย์ที่จะใช้ประกันตัวกับเมียเนี่ยในมุมอาจารย์เดชามองว่าทนายตั้มอ่ะระหว่างเมียกับโฉนดรักอะไรมากกว่าล่ะผมว่าเขารักเมียมากกว่าแต่ว่าถ้าผมรู้จักทั้งผัวทั้งเมียเขาก็รักเมียถ้าไม่รักเมียเขาจะเอาบ้านไปใส่ชื่อเมียเลยจนติดคุกเนี่ยทุกวันเนี่ยเพราะรักเมียเลยเมียเลยติดคุกเลยไงในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนตั้มเนี่ยผมคิดว่าตั้มรักครอบครัวมากกว่าโฉนดมาถามเยอะไงเอาแม้กระทั่งทนายอาคมก็แหมอยากจะบอกคนที่เหมาะที่สุดเนี่ยพี่เดชานี่แหละพี่ชายนี่แหละคนที่เหมาะที่สุดก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทนายนะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเอายังไงล่ะเป็นกุญซื้อก็ได้เป็นอะไรก็ได้อ๋อให้คำแนะนำเป็น second opinion ก็ได้เป็นความเห็นที่สองหาแนวมาแล้วก็ไปให้เขาก็ไปให้ทนายแต่เราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงคดีคือไม่ได้ขึ้นไปว่าความให้ไม่จำเป็นครับแต่ว่าช่วยวางแนวทางสู้คดีได้ให้ความเห็นหาหลักฐานหาข้อมูลค้นคว้าเพราะนั้นเนี่ยผมน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเป็น second opinion งั้นแปลว่ายังไม่ปล่อยมือน้องชายคือคนเป็นเพื่อนฝูงกันเนี่ยไม่ว่าเขาจะต้องติดคุกติดตารางจะตกอับจะพลาดพลั้งนะเรายังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมชั่วนิรันดรไม่ว่าเขาจะถูกหรือผิดเลยถูกไหมความเป็นเพื่อนแยกกันคนละประเด็นตอนนี้มันก็จะมีเรามีทนายอเวนเจอร์ในประเทศไทยใช่ไหมอาจารย์โอ้เดินมาแบบเท่มากอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กลายเป็นโดนวิพากษ์วิจารณ์บอกเป็นอเวนเจอร์บ้างล่ะอะไรต่างๆนานาเนาะอาจารย์เดชามองประเด็นนี้ยังไงว่าคือทุกวันนี้คนจะโจมตีทนายตั้มอยู่คนเดียวนะพอทนายตั้มโจมตีปุ๊บก็มาทนายเดชาทนายอะไรก็โดนไปหมดคือคนก็เป็นอะไรมองแบบเหมาก็เป็นคนชั่วคนอะไรจริงๆแล้วเนี่ยทนายความมีตั้ง 80,000 คนนะมีคนที่มีปัญหาคนเดียวคือทนายตั้มและศาลก็ยังไม่ตัดสินด้วยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวอย่าไปเหมารวมคดีนี้ยังต้องสู้กันไปอีกนานนะคะก็อย่างที่ทนายเดชาบอกค่ะว่าอยากให้ทุกคนตั้งสติและอย่าเพิ่งใช้ศาลโซเชียลในการตัดสินสุดท้ายแล้วความจริงทั้งหมดจะปรากฏในชั้นศาลยุติธรรมนะคะนี่คือทั้งหมดของตีข่าวเล่าความในสัปดาห์นี้กลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ